แล้วเราจะทำ material ที่มันเป็นใสๆเนี่ยส่วนใหญ่เราจะใช้ material ที่มันมี reflect ครับหรือว่าเป็นโครมหรืออะไรพวกนี้ที่มันสะท้อนแสงเนี่ยเราจะใส่ไว้ก่อนนะครับแล้วค่อยปรับให้มันใสอีกทีหนึ่งนะครับผมจะใส่นะผมใส่ reflection มาตัวนี้ไปเลยแล้วกัน M channel นะครับแล้วก็ Q ลงไปนะฟันมันก็ไอ้รีเฟล็กรูปเนี้ยรูปแกรนด์แคนยอนเนี่ยก็คือเป็นรูปที่โปรแกรมมันเซตมานะครับไม่ต้องไปตกใจมานี้นะครับจากนั้นผมจะแปลงไอ้ตัวแมทเทียลปกติเนี่ยให้มันเป็นทรานสพาเรนต์นะครับเวลาใช้งานเนี่ยก็อยู่ที่เราเลือกสับทูไหนนะครับมันก็จะเป็นเฉพาะสับทูนั้นนะครับนี่ผมไปเลือกสับทูที่มันเป็นฟันนะครับนี่นะฟันนะจากนั้นเปิดใช้งานนะครับอยู่ที่ display property นะครับอยู่ตรงนี้ display property นะครับ BPR setting นะครับเปิดขึ้นมาแล้วเราถ้าจะเปิดให้มันใสเนี่ยกดที่ BPR transparencyTransparent Shading นะครับตรงนี้มันยังไม่ได้เปิดใช้งานอยู่พอเรากดปุ๊บมันจะเปิดใช้งานนะครับแต่มันก็จะถามว่าที่ Option เนี่ยของ Render มันจะเปิดใช้งานเนี่ยจะเปิดใช้งานไหมเราตอบ Yes นะครับก็จะเปิดใช้งานแล้วลองเทสดูจะเทสที่เลย์ต่ำๆก่อนก็ได้นะครับเทสดูเห็นไหมตัวฟันปลาฉลามเนี่ยก็จะกลายเป็นใสๆเดี๋ยวลองทำลิ้นปลาฉลามให้มันเป็นใสอีกอันหนึ่งเราก็ไปที่ลิ้นนะครับแต่ถ้าเกิดแมทเทียลที่มันไม่ได้เป็นRefraction Map เนี่ยมันจะไม่คล้ายกับกระจกไงคือกระจกเนี่ยมันจะมีการสะท้อนเนี่ยสูงแต่ผมลองทำไอ้ตัวลิ้นนี่ให้ดูลิ้นปกติเนี่ยผมจะเปิดที่มันเป็นใสๆนะครับกดดูมันจะไม่ค่อยสวยนะครับมันจะด้านๆหรือว่ามันจะเป็นวิญญาณหน่อยแต่มันจะไม่เหมือนกระจกนะครับถ้าเราอยากให้ลิ้นมันคล้ายๆกระจกเนี่ยเราต้องฟิลแมทเทียลที่มันเป็นโครมหรือว่าแมทเทียลที่มันเป็นที่มีการสะท้อนเนี่ยลงไปนะจะฟิลตัว reflection map 2ลงไปนะครับไอ้ลิ้นมันเงาๆแบบนี้แล้วเวลาทำให้มันเป็น transparent เนี่ยมันจะมีความคล้ายกับกระจกไงหลอกๆเห็นฟันเนี่ยมันสามารถทะลุไปที่ลิ้นได้นะครับถ้าเราปิดนะครับปิดไอตัว transparent shading เนี่ยมันก็จะกลับกลายมาเป็นตัวธรรมดาเป็นไหมเนี่ยสงสัยจะไม่เป็นจะต้องฟิลกลับไปซ้ำเข้าไปลองเทสดูนะติดไปแล้วก็อย่าไปฟิลผิดแล้วกันเดี๋ยวดูทีหายแล้วนะครับต้องฟิลออบเจกต์เนี่ยฟิลกลับมาอีกทีหนึ่งนะครับแต่ว่าต้องปิด transparent shading ก่อนนะครับอันนี้คือสับทูที่เป็นลิ้นนะแต่ว่าตัวที่เป็นสับทูที่เป็นฟันเนี่ยมันก็จะยังคงเปิดอยู่นะครับลองเข้าไปที่สับทูฟันนะครับไปที่ display property นะครับมันก็ยังเปิดใช้งาน transparent shading อยู่นะครับอันนี้ก็เป็นการเปิดใช้งานนะครับตัว render ที่เป็นวัตถุใสนะครับเมื่อเราได้ทั้งหมดครบแล้วนะครับจัดมุมนะครับจัดมุมกล้องเนี่ย
เราสามารถเซฟมุมไว้ก็ได้นะครับหรือว่าล็อกไอตัวคาเมร่าไว้ก็ได้ถ้าเราโอเคกับมุมนี้แล้วเราจะทำการเรนเดอร์แล้วก็มีการปรับแต่งค่าต่างๆเนี่ยเราอาจจะล็อกคาเมร่าไว้ก่อนนะครับล็อกไว้ตรงนี้คือเราก็จะขยับไม่ได้แล้วเราปรับค่าอะไรเนี่ยเวลามือเราไปโดนเนี่ยก็จะได้ไม่เสียไอตัวมุมต่อนี้ไปนะครับล็อกไว้อย่างนี้นะครับแล้วก็ปรับเลกลับมาที่ไฮเลสนะครับผมจะอยู่ที่100แล้วกดเป็นเดิมอันนี้ไม่ได้เป็นการบังคับนะครับว่าจะต้องมีชิ้นส่วนที่เป็นใสต้องมีชิ้นส่วนที่เป็นสะท้อนอะไรเนี่ยไม่ได้บังคับให้นักศึกษาไปทำกับชิ้นงานของตัวเองนะครับว่ามันจะเป็นยังไงส่วนที่มันเป็นเรืองแสงนะครับมันไม่มีนะครับในโปรแกรม CBUD เดี๋ยวเราติดไว้ก่อนนะครับค่อยตอนปลายเทอมเนี่ยค่อยใช้เรนเดอร์อีกตัวหนึ่งที่มันสามารถเรืองแสงวัตถุออกมาได้นะครับจริงๆมันก็มีการพยายามทำให้มันเป็นโกลออกมาแต่ผมว่ามันไม่ค่อยสวยนะมันก็เสียเวลาเปล่าๆนะครับใช้แมทที่มันเป็นแสงจริงๆเนี่ยตอนหลังค่อยทำดีกว่านะครับไม่เป็นไรพอเราได้ทั้งหมดแล้วนะครับเรนเดอร์ DPR เราอาจจะปรับซับพิกเซลเนี่ยให้ไปสุดเลยอีกทีนึงก็ได้นะเมื่อกี้มันเป็นแค่4นะครับเราปรับเป็น7ไปเลยได้ทั้งหมดแล้วแล้วก็ document ครับ export ตัวนี้เอามาเป็นJPEG เป็นรูปภาพเพื่อจะส่งนะครับตัวอื่นๆเนี่ยที่เราเรียนไปแล้วเนี่ยมันเปลี่ยนปรับได้นะครับเช่นแบ็กกราวด์ด้านหลังนะครับสีนะครับเราปรับได้นะเราอย่าลืมว่าเราเคยทำกันไปก่อนแล้วหรือเปล่านะครับเคยแล้วนะครับผมมีวิดีโอไว้นะที่มันเป็นเรื่องของเรนเดอร์คร่าวๆนะครับปรับพื้นหลังให้สว่างขึ้นมาก็ได้หรือว่าให้มันเข้มลงมาก็ได้นะครับผมว่าเข้มมันจะสวยกว่าก็เลือกพื้นหลังเข้มๆหน่อยมันมีการเก็บค่าแสงเงาไว้ก่อนนะครับถ้าเกิดเราไม่ขยับตัวเนี้ยตัวกล้องเนี่ยเมื่อกี้ปรับแบ็คกราวด์เนี่ยผมก็ใช้การเรนเดอร์เนี่ยแป๊บเดียวนะครับเพราะว่าตำแหน่งต่างๆเนี่ยมันคำนวณไว้แล้วว่าแสงเงาจะเป็นยังไงมันก็ไม่เปลี่ยนไม่มีการเปลี่ยนผลการคำนวณนะครับก็เหมือนเดิมก็ใช้เวลาแป๊บเดียวเนี่ยนะปรับแบ็คกราวด์ด้านหลังเป็นอีกสีนึงเนี่ยปกติแล้วมันอาจจะต้องใช้เวลานานในการเรนเดอร์ใช่ไหมต้องประมวลผลใหม่แต่นี้มันเก็บไว้นะครับก็เลยประมวลผลแค่แป๊บเดียวผมว่าสีน้ำเงินดีกว่านะโอเคเป็นในส่วนของ BPR Render นะครับคร่าวๆนะครับที่เราจะทดลองทำกันเป็น